ตบหน้า EU ค่ะอิตาลีกลับลำไฟเขียวซื้อก๊าซรัสเซียด้วยรูเบิลหลังวุ่นหาซื้อก๊าซจากประเทศอื่นมาทดแทนจากที่วันนี้ค่ะ 12 พฤษภาคมทางเพจของ World Maker ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่อิตาลีไฟเขียวให้บริษัทซื้อก๊าซรัสเซียเป็นรูเบิลโดยไม่ละเมิดการคว่ำบาตรโดยภายหลังจากที่เยอรมนีเพิ่งจะกลับลำไปโดยประกาศถึงความมั่นใจ 100% ที่จะซื้อก๊าซรัสเซียต่อไปโดยการชำระเงินที่ปลายทางเป็นสกุลรูเบิลล่าสุดค่ะก็มีพี่ใหญ่อีกคนหนึ่งอย่างอิตาลีที่ผู้นำออกมาไฟเขียวให้บริษัทต่างๆภายในประเทศซื้อก๊าซจากรัสเซียต่อไปได้โดยการชำระเป็นรูเบิลมาริโอ ดรากี้ค่ะนายกรัฐมนตรีของอิตาลีให้ความเห็นว่าบริษัทในยุโรปได้พยายามดิ้นรนมาหลายสัปดาห์แล้วแต่พวกเขาก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลกลางยุโรปดังนั้นอิตาลีจะถือว่าในเมื่อไม่พูดอะไรให้ชัดเจนก็แปลว่ายอมรับให้ซื้อก๊าซรัสเซียต่อไปได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปกล่าวเพียงว่าบริษัทต่างๆควรจ่ายเป็นยูโรต่อไปและการเปิดบัญชีพิเศษกับรัสเซียในสกุลรูเบิลจะขัดต่อการคว่ำบาตรแต่ถึงกระนั้นค่ะก็ยังไม่ได้มีการสรุปเป็นกฎหมายที่ชัดเจนว่าการกระทำแบบใดที่ผิดแน่ๆหรือไม่ผิดแน่ๆพูดง่ายๆว่าทุกอย่างยังคลุมเครือแต่แนวทางที่เปิดเผยออกมาในการจ่ายก๊าซก็คือโอนเป็นยูโรไปให้รัสเซียจะนำยูโรไปแลกเป็นรูเบิลให้เองตามเรทแลกเปลี่ยนที่รัสเซียกำหนดแล้วก็จะมีการส่งเงินต่อไปให้แกสพอมถือเป็นการเสร็จสิ้นการชำระเงินในสกุลรูเบิลโดยดรากี้ค่ะก็ให้ความเห็นไว้ชัดเจนว่าไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าการฝ่าฝืนการคว่ำบาตรหมายความว่าอย่างไรไม่มีใครเคยพูดอะไรเกี่ยวกับการจ่ายเงินรูเบิลที่ฝ่าฝืนการคว่ำบาตรและในความเป็นจริงแล้วผู้นำเข้าก๊าซส่วนใหญ่ก็ได้เปิดบัญชีเป็นรูเบิลกับแกสพอมไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโรเบโตซินโกลานีรัฐมนตรีกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยาของอิตาลีเผยว่าอิตาลีจะเผชิญปัญหาแหล่งพลังงานระยะสั้นหากรัสเซียเลือกปรับลดการขายก๊าซให้กับประเทศและแม้ทางการจะเริ่มมองหาแหล่งพลังงานอื่นนอกเหนือจากรัสเซียแล้วแต่กระบวนการดังกล่าวยังต้องใช้เวลาอิตาลีกำลังพยายามลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนื่องด้วยความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆก่อนหน้านี้ค่ะอิตาลีนำเข้าก๊าซจากรัสเซียราว 2.9 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรในแต่ละปีทว่าได้จัดทำข้อตกลงหลายฉบับเพื่อทดแทนการนำเข้าดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วซึ่งหากย้อนไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนนายซินโกลานีให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ลาสแตมปาว่ารัฐบาลอิตาลีเชื่อว่าอิตาลีจะเริ่มต้นเป็นอิสระจากก๊าซรัสเซียได้เกือบสิ้นเชิงภายในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าหลังเขาได้รับคำถามเกี่ยวกับแผนการด้านพลังงานของอิตาลีค่ะนายซินโกลานีกล่าวว่ากลยุทธ์ของรัฐบาลอิตาลีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเดินหน้าใช้ท่อส่งก๊าซที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มความสามารถโดยการทำข้อตกลงจัดซื้อก๊าซใหม่และเพิ่มขีดความสามารถของอิตาลีในการแปลงก๊าซธรรมชาติเหลวให้อยู่ในรูปของก๊าซโดยอิตาลีค่ะก็นำเข้าก๊าซจากรัสเซียประมาณ 40% และพิจารณาที่จะเพิ่มการนำเข้าก๊าซจากประเทศอื่นๆนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้บรรดาชาติตะวันตกพร้อมใจกันออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและเกิดความเสี่ยงของภาวะชะงักงานด้านพลังงานทางนี้ค่ะอิตาลีได้ลงนามข้อตกลงซื้อก๊าซกับแอลจีเรียอียิปต์และสาธารณรัฐคองโกแล้วเพื่อทดแทนก๊าซบางส่วนจากจำนวน 2.9 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีที่นำเข้าจากรัสเซียโดยนายซินโกลานีกล่าวว่ารัฐบาลอิตาลีมีกำหนดจะเดินทางเยือนหลายประเทศในสัปดาห์หน้านี้โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาเพื่อเจรจาทำสัญญาจัดซื้อก๊าซฉบับใหม่ค่ะ